สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันจะพาให้ท่านผู้ชมผู้ติดตามเรื่องพลังงานสามารถเข้ามาค้นหาว่ารายงานพลังงานที่เราสนใจหาได้อย่างไรวันนี้จะหาเฉพาะเรื่องการส่งออกน้ำมันดิบจากหนึ่งแหล่งนะคะจริงๆแล้วจะมีอีก 2-3 แหล่งที่เราค้นได้วันนี้เอาแหล่งแรกก่อนค่ะเข้าถึง Google แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ชื่อว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะพิมพ์คำว่ากรมเชื้อเพลิงเดี๋ยวก็มาค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆนะคะให้เข้าไปดูเมนูข้อมูลสถิติรายงานแล้วเลือกการขายมูลค่าและค่าภาคหลวงค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะพบรายงานเป็นรายเดือนท่านสามารถดูเป็นรายปีตั้งแต่ปี2544ได้นะคะเรามาดูเดือนกรกฎาคม2555คลิกเข้าไปปั๊บก็จะปรากฏรายงานพื้นสีเขียวเนี่ยแหละค่ะช่วงบนจะเป็นก๊าซธรรมชาตินะคะจะบอกว่าแหล่งที่ไหนนะคะเอราวัณก็อยู่ในอ่าวไทยนะคะมีมูลค่าและค่าภาคหลวงเท่าไหร่มีปริมาณเท่าไหร่นะคะเป็น BTU แล้วก็เป็นล้านฟุตถัดมาก็จะเป็นก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะถัดลงมาก็จะเป็นน้ำมันดิบล่างสุดค่ะคือปริมาณการส่งออกรายเดือนเป็นบาร์เรลนะคะน้ำมันดิบส่งออกจากแหล่งมโนรานงยาววาสนาสงขลานะคะเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนกรกฎาคม2559เนี่ยล้านกว่าบาร์เรลนะคะแล้วก็มีมูลค่ารวมทั้งค่าภาคหลวงดิฉันไม่ได้รวมตัวเลขคราวนี้จะทำอย่างไรถึงจะสามารถเก็บข้อมูลหน้านี้ได้ทั้งหมดตรงนี้ค่ะท่านเข้าไปดาวน์โหลด เครื่องมือชิ้นหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องมือในการถ่ายภาพหน้าจอของเราทั้งหมดชื่อว่า AWESOME นะคะ screenshot นะคะ awesome screenshot นะคะแล้วก็เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็โอเคนะคะกดดันจากนั้นก็จะเซฟไว้ที่หน้าจอให้เรานะคะเวลาเขาไปเซฟเนี่ยหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าตาเขาจะเป็นแถวยาวๆเลยนะคะก็คือยาวตั้งแต่บนสุดถึงล่างสุดที่เราเห็นรายงานนะคะจากนั้นเราลองขยายนะคะด้วยการกดเครื่องหมายบวกเนี่ยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าที่เมื่อกี้เราเห็นทั้งหมดบนหน้าเว็บไซต์เนี่ยนะคะก็จะปรากฏอยู่ในไฟล์นี้ของเราเป็นไฟล์ภาพนะคะก็จะเห็นว่าเราได้ครบทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นรายงานหน้านั้นจากนั้นเราก็เซฟเก็บไว้ค่ะแล้วเราก็ปิดไปนะคะจากนั้นเราก็ไปดูเดือนถัดไปเช่นเดือนมิถุนายนก็ทำเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยส่งออกไปประมาณ 300,000 กว่าบาร์เรลนะคะแหล่งมโนราแล้วก็สงขลามโนราเนี่ยจะเป็นของประเทศอาหรับเอมิเรตส์นะคะบริษัทชื่อว่ามูบาดาลาส่วนสงขลาดีกับ E เนี่ยเป็นบริษัทชื่อว่า CEC หรือ Newcastle หรือ Costel นะคะ3ชื่อนี้บริษัทเดียวกันก็ส่งออกน้ำมันดิบจากประเทศไทยออกไปดิฉันอยากให้คนไทยได้มีโอกาสศึกษาค่ะเดี๋ยวจะสอนอีกนิดนึงนะคะสำหรับการที่จะโพสต์ขึ้นเฟซเนี่ยทำยังไงให้คนดูง่ายนะคะถ้าเราจะเน้นให้เขาดูเรื่องเฉพาะน้ำมันดิบให้ทำอย่างนี้ค่ะเราขยายจนกระทั่งภาพที่เราเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยใหญ่พอนะคะที่จะเห็นข้อมูลทั้งหมดจากนั้นจะมีเครื่องมืออันนึงนะคะอันนี้ดิฉันใช้โปรแกรมของMacintosh นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่จะมีเส้นให้เราเลือกนะคะว่าจะให้เราเลือกเส้นอะไรแล้วก็สีอะไรเปลี่ยนสีก็ได้นะคะเปลี่ยนเป็นสีอื่นที่เราต้องการหรือว่าเปลี่ยนลักษณะของเส้นที่จะไม่เอาเส้นที่มีศิลปะอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เติมเงาเข้าไปสักหน่อยก็ได้เนี่ยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเติมถ้อยคำค่ะว่าเราจะเติมคำว่าอะไรอันนี้ดิฉันทำบนหน้า Facebook เนี่ยก็เติมคำว่ากรกฎานะคะแล้วก็2559ลงไปค่ะแค่นี้ละค่ะจากนั้นเราก็ตัดนะคะตัดเป็นภาพเท่าที่เราเห็นอย่างเงี้ยนะคะปุ๊บค่ะแล้วเราก็จะได้ภาพที่ระบุชัดเจนตรงเนี้ยนะคะว่ากรกฎาคมแล้วก็แหล่งไหนบ้างจากนั้นก็โพสต์ Facebook ค่ะที่แนะนำเพราะว่าภารกิจเยอะนะคะเรื่องเหมืองทองยังไม่จบอันนี้คิดว่าทุกท่านที่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็มีเวลาสักนิดเดียวเนี่ยค่ะสามารถมาตรวจสอบรายงานพวกนี้ได้แล้วก็โปรยขึ้นบนเฟซค่ะเพื่อผลักดันไม่ให้รัฐบาลเนี่ยส่งน้ำมันดิบของเราออกไปต่างประเทศนะคะเราต้องช่วยกันค่ะส่วนรายงานอื่นเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยว่ากันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะวันนี้วันที่9นะคะกันยายน2559ค่ะ